สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่15เรื่องการประยุกต์การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ1ตัวแปรนะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขเพื่อหาผลเฉลยของสมการ1ตัวแปรได้นะครับสำหรับตัวอย่างที่จะพิจารณาในวิดีโอนี้นะครับจะมี2ปัญหาก็คือ ปัญหาทางเคมีเกี่ยวข้องกับสมก,การแวนเดอร์วาลนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับแก๊สและอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของนักโดดร่มนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับก็คือสมก,การแวนเดอร์วาลก็จะกล่าวถึงพาชนะทรงกระบอกปิดที่มีแก๊สอยู่ภายในนะครับสมก,การแวนเดอร์วาลก็จะ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง p นะครับความดัน n จานวนอะตอมของแก๊ส v แทนปริมาตรและ t แทนอุณหภูมินะครับความสัมพันธ์ระหว่างค่าความดันอุณหภูมิและจํานวนอะตอมของแก๊สจริงนะครับแสดงในดังสมการนี้โดยที่ a b ก็คือค่าคงที่ของแวนเดอร์วาลขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่พิจรารณานะครับ และ R ก็จะแทนค่าคงที่ของแกส๊สตัวอย่างนะครับจงหาปริมาตรที่เหมาะสมสำหรับภาชนะที่จะเก็บแกส๊สฮีเลียมจำนวน5โมลที่มีความดัน8 atm ณอุณหภูมิห้องนะครับเมื่อค่าคงที่ a กำหนดให้เป็น0.034 b มีค่าเป็น0.0237 และค่า r นะครับมีค่าเท่ากับ0.08206นะครับเราก็แทนค่าต่างๆที่กำหนดให้นะครับในสมการของ v ายเ l จะได้สมการดังนี้จากนั้นจัดรูปนะครับให้อยู่ในรูปของตัวแปร v ก็คือปริมาตรของภาชนะที่สนใจจะเ,เห็นว่านะเป็นสมการกำลัง3ในตัวแปร v นะครับ ก็คือเราต้องการหาค่า v ของสมการนี้นั่นเองนะครับเราก็จะกำหนดให้สมการดังกล่าวนะครับเป็นฟังก์ชันของ f v นะครับดังนั้นในการแก้สมการดังกล่าวหรือหาผลเฉลยดังกล่าวเราจะทำการประมาณค่ารากนะครับของ f v โดยที่รากค่านี้เป็นค่าจริงของฟังก์ชัน f v นี้นะครับ ในการประมาณค่าลากนะครับเราจะลองวาดกราฟของ fv ดูก่อนนะครับว่าค่าลากจะมีค่าประมาณตรงไหนนะครับกราฟระหว่าง fv นะครับและ v แสดงได้ดังรูปนี้นะครับก็สังเกตดูว่านะครับจุดที่ f นะครับมีค่าประมาณ0นย์ะครับก็คือ v ประมาณ0ูนย แล้วอีกค่าหนึ่งก็มีครับอยู่ในช่วง10-15นะครับดังนั้นเราจะสนใจปริมาตรที่ไม่ไม่ใกล้เคียงศูนย์นะครับเราก็จะสนใจปริมาตรที่อยู่ในช่วงนี้10-15นะครับก็จะเป็นค่ารากหรือเป็นปริมาตรที่เราต้องการนะครับแล้วเราจะประมาณค่ารากนี้โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขนะครับ เราจะใช้ระเบียบวิธีนิวตันลาบสันเพื่อช่วยในการประมาณค่ารากนะครับโดยที่ผลที่ได้จากการคำนวณแต่ละรอบนะครับแสดงได้ดังตารางนี้เราจะกำหนดค่าค่าดเดาครั้งแรกก่อนให้มีค่าเป็น20นะครับก็พบว่าทำไป6รอบนะครับคำตอบจะลู่เข้าค่า V ประมาณ14.112นะครับ ภายใต้ค่าทอร์เรนซ์นะครับประมาณ10กําลังลบ8นะครับก็จะทําให้เราได้ค่าแากที่เราต้องการนะครับโดยสรุปนะครับจากตัวอย่างนี้ถ้าต้องการเก็บแกส๊สฮีเลียมจำนวน5โมลที่ความดัน8 atm ณนะอุณหภูมิห้องเราจะต้องใช้ภาชนะปัรจุที่มีปริมาตร v นะครับประมาณ 14.1ลิตรนะครับก็จากตัวอย่างนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเพื่อช่วยในการประมาณค่าของปริมาณก็คือปริมาตรที่เราสนใจได้นะครับตัวอย่างถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของนักโดดร่มนะครับก็นักโดดร่มคนหนึ่งนะครับได้โดดร่มจากเครื่องบินและพบว่าที่เวลา10วินาทีนับจากที่กระโดดลงมานะครับ นักโดดร่มมีความเร็ว44เมตรต่อวินาทีถ้านักโดดร่มมีน้ำหนักตัว72กิโลกรัมโจทย์ถามว่าจงคำวนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศนะครับหรือ drag coefficient ของนักโดดร่มนี้เมื่อกำหนดให้ค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเป็น9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับในการหาค่า drag coefficient นี้นะครับ เราจะใช้กฎของนิวตันนะครับในการหาค่าสัมประสิทธิ์ของแรงต้านอากาศนี้นะครับกฎของนิวตันก็จะกล่าวว่า sigma f เท่ากับ ma นะครับ sigma f ก็คือผลร่วมของแรงที่กระทำต่อวัตถุวัตถุในที่นี้ก็คือนักโดดร่มนะครับ m ก็จะแทนมวล a ก็จะแทนความเร่งนะครับเราจะพิจารณาสมดุลแรงก่อนนะครับก็จะประกอบด้วย2แรงก็คือ แรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับแรงที่1แทนด้วยสัญลักษณ์ fg ก็จะมีค่าเท่ากับ mg นะครับมีทิศทางลงนะครับและแรงอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นแรงต้านอากาศนะครับแทนด้วย fd ในที่นี้นะครับจะสมมุติให้ fd แปรผันตรงกับความเร็วของวัตถุ v นะครับแต่เนื่องจากแรงมีทิศตรงข้ามนะครับ fd ก็เลยอยู่ในรูปของลบ vc นะครับโดยที่ c ก็คือค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศหรือ drag coefficient นะครับมีเครื่องหมายลบในที่นี้เนื่องจากแรงเป็นทิศทางตรงข้ามนะครับดังนั้น sigma f ก็จะเท่ากับ fg บวกด้วย fd นะครับซึ่ง fg บก fd จะมีค่าเท่ากับ ma นะครับจากกฎของนิวตัน และ a ก็จะมีค่าเท่ากับ dv by dt นะครับเมื่อ v ก็คือความเร็วนะครับแทนค่า fg และ fd นะครับจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปของ dv by dt จะได้มีค่าเท่ากับ1ส่วน m คูณด้วย mg ลบ vc นะครับก็จะพบว่าสมการดังกล่าวนะครับเป็นสมการ เชิงนุพันธ์เชิงเส้นในตัวแปร v นะครับ v ขนาดนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปร t ก็คือเวลาแล้วก็จะมีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือที่เวลา t เท่ากับ0 v มีค่าเท่ากับ0น,นะครับหมายความว่าที่เวลาเริ่มต้นนักโดดดมไม่มีความเร็วเริ่มต้นนั่นเองนะครับเราก็จะแก้สมการนี้นะครับซึ่งเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งโดยใช้วิธีวิเคราะห์นะครับ วิธีวิเคราะห์ทำได้โดยการอินทิเกรตนะครับแล้วก็พบว่าคำตอบของสมการดังกล่าวนะครับอยู่ในรูปของสมการดังต่อไปนี้นะครับ v ก็จะสัมพันธ์กับ cmt นะครับในรูปดังนี้เนื่องจากโจทย์กำหนดให้ t มีค่าเท่ากับ10 m เท่ากับ72 v เท่ากับ44และ g เท่ากับ9.8 เพื่อหาค่า c นะครับแล้วก็แทนค่าต่างๆเหล่านี้ลงบนสมการของ v ที่ได้นะครับสมการที่ได้ก็จะอยู่ในรูปของสมการด้านบนนี้นะครับก็พบว่าสมการนี้นะครับอยู่ในรูปของตัวตัวแปร c นะครับที่ต้องการหาแต่เนื่องจาก สมการนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเราไม่สามารถที่จะแก้สมการหาค่า c ได้โดยตรงนะครับเราก็เลยมองว่าสมการนี้เป็นฟังก์ชันของ f 4สักตัวหนึ่งนะครับและเป้าหมายของเราก็คือเราจะหาค่า c นะครับซึ่งเป็นผลเฉลยของสมการนี้โดยเป็นการประมาณค่ารากของฟังก์ชัน f c นี้แทนนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะประมาณค่ารากนี้เราจะต้อง พรกราฟระหว่าง f c กับ c ดูก่อนนะครับว่าค่ารากอยู่บริเวณไหนกราฟของ f c และ c แสดงได้ดังนี้นะครับจุดสีแดงก็คือจุดที่จะเป็นค่ารากของฟังก์ชันนี้นะครับก็พบว่าค่ารากอยู่ในช่วง0ถึง20นะครับและค่า c ที่ได้นี้จะมีค่าหมายถึงค่าสัมสิทติ์แรงต้านของอากาศที่เราต้องการนั่นเองนะครับ และเราจะประมาณค่ารากนี้โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในที่นี้นะครับเราจะใช้ระเบียบวิธี s e c a n นเพื่อช่วยในการประมาณค่ารากดังกล่าวนะครับเนื่องจากระเบียบวิธี s e c a n นต้องกําหนดค่าค่า,ค,าค่าดาวเริ่มต้นนะครับหรือ initial guess 2ค่าเราจะกําหนดให้มีค่าเป็น20และ18ตามลําดับนะครับก็พบว่าทําไปเพียง5รอบนะครับ คําตอบที่ได้ลูกเข้าสู่ค่าราก4มีค่าประมาณ13.61662นะครับปลายท้ายทอร์เรนที่กำหนดก็คือ10ยกกำลังลบ4นะครับดังนั้นนะครับจะสรุปได้ว่าที่เวลา10วินาทีในขณะที่นักโดดร่มมีความเร็ว44เมตรต่อวินาทีถ้านักโดดร่มมีน้ำหนักตัว72กิโลกรัม ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศจะมีค่าประมาณ13.6 2กิโลกรัมต่อวินาทีนั่นเองนะครับแต่ตัวอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราได้ประยุกต์ใช้ระเบียบว,วิธีเชิญตัวเลขก็คือระเบียบว,วิธี s e c a แคเพื่อช่วยในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงต้านอากาศซึ่งโดยทั่วไปนะครับค่านี้จะตรวจวัดได้ยากกว่า,าอื่นอนะครับโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้ เราได้ทราบตัวอย่างการนำระเบียบว,วิธีเชิญตัวเลขเพื่อช่วยในการประมาณค่ารากของสมการ1ตัวแปรไปช่วยในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาเรื่องแกส๊สและการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวดิ่งได้นะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ